หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคุณผู้ชมคะก็ทําให้เสียงสะท้อนกลับไปยังที่กรมรัชทันทันทีนะคะว่าทําไมถึงปล่อยตัวออกมาจากคุกเร็วเกินไปหรือไม่นะ,ะวันนี้ทางที่บดีกรมรัชทันพันตำรวจเอกนรัสเวตนันเนี่ยนะคะก็ยืดอกยอมรับผิดเองนะคะท่านก็บอกนะคะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการลงมาถึงกรมรัชทันให้ทบทวนกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวนักโทษในคดีร้ายแรงแล้วนะคะว่าต้องพิจารณาอย่างรอบด้านรอบครอบและต้องทําให้ยากขึ้นค่ะ เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์เป็นผู้นําของหน่วยงานนะคะ<โ>ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและขอโทษสังคมที่ทางกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟู พฤติกรรมหรือว่านิสัยของนายสมคิดให้กลับมาเป็นคนดีได้แล้วก็ยอมรับด้วยค่ะว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องผิดพลาดในการกันกรองซึ่งมันเป็นระบบทางกฎหมายที่มีมายาวนานนะคะบวกกับมีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคงต้องมีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการกันกรองบุคคลเหล่านี้มากขึ้นโดยนายสมคิดเนี่ยได้รับการลงโทษแล้วก็ได้รับลดโทษตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องทุกประการค่ะ ในขณะที่กอ่อเหตุล่าสุดเนี่ยเป็นการกอร่อเหตุภายนอกเรือนจําหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วซึ่งการพ้นโทษตามกําหนดเนี่ยมันจะไม่มีกลไกในการติดตามตัวนะคะทำได้เพียงแค่ประสานให้ทางตํารวจเนี่ยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในกรณีพิเศษเท่านั้นมันต่างค่ะคุณผู้ชมต่างจากกรณีที่ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ยังเหลือโทษอีกหนึ่งในสถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ย ยังต้องมารายงานตัวต่อทางพนักงานคุมประพฤติตามขั้นตอนทางคมราชณานบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาหนึ่งชุดรับคอยพิจารณากั่นกรองไปตรวจสอบดูว่าเคสของนายสมคิดเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาย,ยังไงในการร่างกฎหมายในการพิจรารณาลดโทษผู้ต้องขังที่ก่อเหตุซ้ำซ้อนและซ้ำซากในข้อหาที่อุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญน,นะคะที่ได้รับการพักโทษหรือว่าลดโทษออกมานอกเรือนจำก่อนเวลาอันควรอันนี้ท่านก็ยอมรับผิดว่าการ ไตรตรองในลักษณะเคสบ y เคสเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะคะ